ม่เป็นที่รู้จักการเล่นท่าเลยก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับเล่นท่าอะไรท่ายากเหรอท่าสเก็ตบอร์ดนะครับอ๋อสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวฟิงเกอร์บอร์ดของ KitKat นะครับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็คือสเก็ตบอร์ดย่อส่วนลงมานะครับโดยใช้นิ้วในการเล่นนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นสเก็ตบอร์ดเนี่ยเราต้องใช้ขาในการเล่นนะครับเพื่อนๆฟิงเกอร์บอร์ดของ KitKat นะครับผมก็ซื้อมาจากโลตัสนะครับจะมีทั้งหมด5แบบให้สะสมนะครับเห็นเขาว่าแบบนี้นะครับจะมีขายที่เฉพาะโลตัสนะเพื่อนๆนี่เลยแบบนี้นะเป็นแบบแรร์ไอเทมนะครับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่น1แถม1นะครับราคา159บาทผมก็ว่าโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆโอเคสำหรับเพื่อนๆที่สะสมคิดแค้นนะครับอันนี้ไม่ควรพลาดนะครับเพื่อนๆเป็นของต้องมีนะครับน่าสะสมอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า5แบบที่เราได้มาเป็นแบบไหนบ้างนะครับฟิงก็บอกนะครับเพื่อนๆจะมีทั้งหมด8แบบให้เราสะสมนะครับโอเคกล่องนี้นะครับผมก็ซื้อมาแล้วผมไว้ท้ายรถนะครับเพื่อนๆแล้วโดนของทับนะครับโอ้ยเละเลยนะครับแต่ว่าภายในยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะเพื่อนๆอันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีแรมให้เรา1อันนะครับแล้วก็จะมีฟิงเกอร์บอร์ด1อันแล้วจะมีคิดแคทให้2อันนะครับแล้วก็จะมีตัวต่อให้เรา1อันนะครับตัวนี้นะครับไว้สำหรับประกอบกับอันอื่นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเพื่อนๆนี่เลยลวดลายสวยงามนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะด้านบนนะครับเขาก็จะแปะเหมือนกระดาษทรายนะครับสักๆหน่อยนะเวลาให้เราจับจะได้ไม่ลื่นนะครับเพื่อนๆ okay. ในการใช้นิ้วเล่นนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแรมนะครับเป็นทรงแบบสโลปนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเหมือนท่อนะแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับก็แข็งแรงดีนะครับเหมือนเป็นการบริหารนิ้วเหมือนกันนะใช้สองนิ้วในการเล่นฟิงก็บอกนะครับเวลาเล่นท่านะครับก็เล่นท่าเหมือนสเก็ตบอร์ดเลยนะครับเพื่อนๆแต่พี่คิดว่าเราใช้นิ้วในการเล่นนะผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแต่เห็นรูปทรงมันสวยดีนะครับก็เลยต้องซื้อมารีวิวนะโอเคแล้วไปดูแบบที่2กันเลยครับโออันนี้นะครับก็จะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายของ KitKat ด้านหลังฟิงเกอร์บอร์ดนะครับโอ้ลายเดียวกันเลยครับเพื่อนๆเราได้ลายมาเหมือนกันเลยมาดูแบบที่3กันเลยนะครับนี่อันนี้ดีอันนี้สวยอันนี้มามันหลุดมาเลยอ่ะเราจะต้องใส่เองหรือเปล่าเหมือนเดิมครับหนึ่งกล่องจะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคแกะมาเหนื่อยนะครับคิดจะพักคิดถึงคิดแคทนะครับแม้ตามสโลแกนก็เลยนะน่ากินจริงๆเลยครับเพื่อนๆครับไหมครับอร่อยมาดูแบบที่4กันนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นแบบไหนนะโอ้อันนี้ก็จะเป็นแบบที่4นะครับแบบที่4นะครับก็จะเป็นเหมือนขั้นบันไดแล้วก็มีสโลปลงไปนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วก็ถึงแบบสุดท้ายครับแบบที่5นะครับที่เขาว่าเป็นแรร์ไอเทมนะครับแบบที่5นี้นะครับเขาจะมีขายเฉพาะโลตัสนะครับเพื่อนๆอย่าง4แบบที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะตามแมคโครท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อนี่ครับแบบที่5จะเป็นเหมือนขั้นบันไดนะครับฟิงก็บอกนี่ครับเราก็สามารถเลือกลายได้นะครับว่าเราชอบลายไหนนะตอนนี้เราก็แกะครบทั้งหมดครบ5แบบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบตามรูปนี้เลยนะครับเริ่มจากสล็อปก่อนสล็อปนี่อยู่ฝั่งนี้เอาเลยฝั่งขวา
ครับตรงนี้อย่างนี้ครับรวมกับเพื่อนๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแค่4มุมนะอันนี้จะต้องไว้แยกต่างหากหรือไม่ก็เราจะต้องสลับอันอื่นออกไป okay. นะครับนี่เพื่อนๆพอเราประกอบเสร็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามดีเหมือนกันนะครับอย่างการแรมที่เขาไปเล่นกันจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอันนี้บ้างนะครับเราต้องถอดออกก่อนก็สวยไปแบบนึงนะครับนี่เลยถ้ารู้จักการเล่นท่าอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับเล่นท่าอะไรท่ายากเหรอท่าสเก็ตบอร์ดนะครับอ๋อรู้ว่าท่าไอ้นั่นครับเราก็เล่นครบทั้ง5แบบแล้วนะครับก็ฝากติดตามช่องเฮียพีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรอีกเพื่อนๆเราติดตามชมดูนะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย